สวัสดีครับท่านคิดว่าอ้อยที่ปลูกช่วงเดือนมิถุนานะครับช่วงประมาณวันที่15มิถุนาเนี่ยนับถึงวันนี้15กรกฎาคม1เดือนก็ประมาณเดือนเกือบครึ่งนะครับ1เดือนกับอีก12-13วันนะผมก็ไม่ค่อยเก่งคณิตนะคิดว่าอ้อยควรจะสภาพไหนครับเชื่อไหมว่าอ้อยที่อายุที่ใช้กดซิลิคอนไปแล้วเนี่ยอายุเดือนครึ่งเนี่ยแต่กอเยอะมากใบเยอะมากเกือบคุมร่องได้แล้วเชื่อไหมครับไม่เชื่อก็ต้องดูนี่นะครับนี่ครับอ้อยแปลงนี้ของท่านนายกอโนไทยเนียมสำโรงนะครับอายุเดือนกว่านะครับแปลงนี้ที่ผมบอกว่าความยากลำบากตอนนั้นคือหาพันอ้อยยากมากนะครับก็หาได้แล้วก็ปลูกนะครับแปลงนี้ครับฉีดกดซิลิคอนตั้งแต่อ้อยงอกนิดนึงเลยผมมีคลิปนะครับกลับไปดูคลิปแต่คลิปนั้นจะยาวหน่อยนะครับตอนผมจะถ่ายคลิปให้สั้นๆนะครับอ้อยแปลงนี้เนี่ยครับอายุ1เดือนกับอีก10กว่าวันนี่นะครับดูใบนะครับใบเยอะมั้ยแล้วดูนั่งดูนะครับใบเนี่ยจะคุมร่องหมดแล้วเห็นมั้ยครับอันนี้ได้ฉีดแต่เล็กเลยนะครับก็อยากให้เปิดใจนะครับกดซิลิคอนเนี่ยมันมีคุณสมบัติตายตัวของเขาอยู่แล้วผมไม่ใช่ว่ามโนไม่ใช่มาพูดเล่นพูดเอามาพูดเองนะครับในสภาวะแรงๆอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ควรจะมีตอนนี้ที่มีแล้วอ้อยได้รับแล้วเห็นผลแล้วพืชจะไม่เครียดนะครับมันลดการคายน้ำของพืชได้นะครับเป็นอ้อยแปลงนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับและแปลงนี้ก็อายุเดือนครึ่งนะครับก็ดูว่าผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าอ้อยแปลงนี้ปลูกมิถุนาเลยนะสภาพแบบนี้นะมีโอกาสไปได้ไกลนะครับแฟบกลับมานี่นะครับส่วนอันนี้เปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่แหละครับแปลงนี้อายุปลูกพร้อมกันกับแปลงเมื่อกี้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูดูไม่ใช่สังเกตดูเลยอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับนี่นะครับแปลงนี้ก็มาปลูกตรงนี้อีกประมาณไร่หนึ่งนี่นะครับเราจะมาดูเรื่อยๆนะครับว่าดูว่าอ้อยที่ฝั่งนี้เนี่ยฉีดเหมือนกันนะครับที่อ้อยโตเนี่ยอายุ6เดือน7เดือนแล้วกับอ้อยตัวเนี้ยดูว่าระยะเวลาที่ห่างไปเรื่อยๆเนี่ยดูมันจะไปทันกันตอนไหนนะครับผมว่าจะทันกันนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีฝากไว้ด้วยนะครับกดซิลิคอนเนี่ยใช้ได้ดีกับอ้อยนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรเนาะอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับผมขอบครับ